วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีนะคะที่18กุมภาพันธ์2564และค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะวันนี้นะครับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับขยับบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับสิ่งที่ตลาดคาดหวังกันก็คือเรื่องของการแถลงการนโยบายนะครับต่างๆจากการประชุมเฟดครั้งที่ผ่านมานะครับก็มีชัดเจนว่าเรื่องการผ่อนคลายนโยบายเรื่องของการเงินน่าจะเดินหน้าต่อไปนะครับแต่สิ่งที่หลายคนเนี่ยกังวลกันในช่วงก่อนหน้านี้นั่นก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่สหรัฐเขามีการเปิดในเรื่องของตัวเลขประจำเดือนมกราคมกันมาเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันดีดขึ้นมากกว่า 1.3% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะฮะตั้งแต่เดือนธันวาคม2552นะครับค่ะปัจจัยก็มาจากเรื่องของต้นทุนสินค้าบริการต่างๆนั่นเองนะครับที่เรื่องของการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อตรงครั้งนี้เองเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีแรงหนุนจากการที่ชาวอเมริกันนะครับได้รับเงินเยียวยาจากทางภาครัฐด้วยเป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั่นเองครับค่ะพอพูดถึงเรื่องของเฟดเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเมื่อวานนี้จับตามองกันนะคะว่าทางด้านของการประชุมในช่วงสุดสัปดาห์หรือว่าในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมามกราคมเนี่ยนะคะเขามีถ้อยแถลงหรือว่ามีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์อะไรบ้างสิ่งนึงที่นายเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐนั้นระบุออกมาระบุบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังห่างไกลจากเป้าหมายนะไม่ว่าจะเป็นทิศทางของอัตราเงินเฟ้อหรือว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตลาดแรงงานค่ะที่พยายามจะให้มีการฟื้นตัวแล้วก็กลับมาจ้างงานตามปกตินะคะดังนั้นเรื่องของเฟดณปัจจุบันนี้ค่ะยังไม่มีการปรับลดปริมาณการที่จะอัดฉีด QE เข้าไปในระบบหรือแม้กระทั่งการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้นี้เหมือนกับที่นักลงทุนส่วนใหญ่นั้นกังวลนะคะเพราะว่ามันยังห่างไกลจากเป้าหมายระยะยาวฟังแบบนี้แล้วนะคะแน่นอนว่านักลงทุนก็น่าจะคลายความกังวลแล้วก็เบาใจนะคะแต่ดูเหมือนว่าทิศทางของสินทรัพย์ต่างๆก็ยังต้องรอประเมินแล้วก็มองว่าตลาดจะตอบรับอย่างไรบ้างด้วยใช่นะครับก็ต้องดูเรื่องของปัจจัยด้านเศรษฐกิจหลากหลายภูมิภาคเข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นที่ยุโรปในเรื่องของความคืบหน้าด้านโควิดนะครับตอนนี้เองเขามีการสั่งซื้อวัคซีนของโมเดอร์นาอีกกว่า150ล้านโดสแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยมาจากทางโมเดอร์นาอิงนะครับที่ถือว่าได้มีการเปิดเผยกันมาว่าคณะกรรมการยุโรปเขาสั่งซื้อวัคซีนของบริษัทเพิ่มเติมอีก150ล้านโดสฮะคาดว่าจะมีการจัดส่งได้ในช่วงไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับแล้วก็การสั่งซื้อวัคซีนรอบนี้เนี่ยทำให้ยอดสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาของยุโรปมีรวมกันแล้วทั้งสิ้น310ล้านโดสแล้วก็เป็นการสั่งซื้อนะครับภายใต้เงื่อนไขที่ถือว่าจะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมอีก150ล้านโดสจัดส่งสำหรับปี2565นี้ด้วยนะครับเรื่องพัฒนาการด้านโควิดในยุโรปตอนนี้ถือว่าดีขึ้นเป็นลำดับขั้นนะครับเพราะว่าความคืบหน้าด้านวัคซีนการสั่งซื้อต่างๆเนี่ยพอจะสร้างความอุ่นใจให้กับบรรดาภาคเศรษฐกิจแล้วก็ภาคการลงทุนด้วยใช่ค่ะควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาไวรัสโควิดกลายพันธุ์นะคะที่ทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษพยายามที่จะจัดการเพื่อที่จะดูแลให้ภาวะเศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะไปดูกันต่อค่ะที่ทิศทางราคาทองคำกันบ้างนะคะเห็นปัจจัยต่างๆเหล่านี้แล้วแน่นอนนะคะว่าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำถูกกระหน่ำขายเป็นรายแรกๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ทำระดับสูงสุดในรอบ1ปีนะคะเรื่องของโควิดที่เริ่มคลี่คลายนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกกำลังปรับตัวลดลงถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้รวดเร็วนักนะคะในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของทิศทางของการจับตามองว่า QE เนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งนะคะทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มเร่งตัวขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของนานาประเทศเริ่มฟื้นตัวดังนั้นเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะทิศทางของราคาทองคำไหลลงไปนะคะแต่ระดับต่ำสุดใหม่ในรอบตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันนะคะลงไปเทสสักประมาณ 1,770 เหรียญหรือบางช่วงบางตอนเนี่ยหลุดลงไปสักประมาณ 1,769 เหรียญด้วยนะคะก็เป็นแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียกำลังไต่ระดับขึ้นมานะคะรีบาวกลับมาเทสอยู่ที่แนวต้าน1783แล้วค่ะแต่แนวรับแน่ๆเนี่ยนะคะ YLG เขาให้ไว้1769และ1764ค่ะครับช่วงเวลาแบบนี้เองเนี่ยนักวิเคราะห์หลายท่านก็บอกว่าเป็นจังหวะที่อาจจะทยอยสะสมได้เหมือนกันนะครับสำหรับราคาทองคำที่มาแตะแนวรับในจุดนี้ครับค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาประเมินทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเริ่มมีการปรับตัวรีบาวด์ขึ้นมาอีกครั้งนะคะมีสีเขียวค่อนข้างสดใสแต่ว่าจะไปได้ต่อเนื่องหรือไม่ค่ะไปพูดคุยกันกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะรองกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะพี่เทศค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
ครับพี่เทิดครับในช่วงเช้าวันนี้เองเนี่ยเรื่องของบรรยากาศการลงทุนหุ้นไทยนะครับบวกขึ้นมาใช้ได้เลยนะฮะ 6.3 จุด 1,521 จุดปัจจัยหนุนนี่มาจากส่วนไหนเป็นสำคัญครับจริงๆผมมองว่ามันเกิดการผ่อนคลายเนี่ยในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของตัวสถานการณ์เรื่องโควิดนะครับเพราะว่าพัฒนาการที่เห็นเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงนะครับแล้วก็วัคซีนนะครับก็เห็นมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของตัวกำหนดการนะครับว่าเราจะได้เมื่อไหร่นะครับฉีดเมื่อไหร่นะครับผมว่าตัวนี้เป็นส่วนช่วยนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็ตามมาด้วยเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับให้ดูสามารถกลับมาเดินหน้าทำธุรกิจเนี่ยได้ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเราเห็นเทรนด์ของราคาน้ำมันนะครับซึ่งเห็นการปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นผลดีนะครับสำหรับตัวภาพตัวกลุ่มพลังงานในบ้านเรานะครับเพราะว่าจริงๆหุ้นพลังงานในบ้านเราเนี่ยนะครับค่อนข้างจะรักษาเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันนะครับเพราะนั้นเมื่อมีกระแสตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีส่วนช่วยนะครับทำให้ตัวกลุ่มพลังงานเนี่ยขึ้นมาเป็นลีดเดอร์ในตลาดเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของตัวฟันโฟนะครับซึ่งเราเห็นภาพว่าเม็ดเงินเนี่ยถ้าโดยภาพใหญ่นะครับมันยังเป็นอะไรที่ย้ายจากสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะครับและทีนี้พอเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะทำให้เห็นเม็ดเงินนะครับที่ไหลเข้ามาสู่ตลาดหุ้นนะครับแล้วตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยหลายคนจะบอกว่า PE สูงนะครับแต่ถ้าหากว่ามองผ่านซึ่งมีตัวหนึ่งนะครับก็คืออัตราส่วนที่เป็นผลต่างระหว่างผลตอบแทนนะครับระหว่างตลาดหุ้นกับตัวบอนด์ยิวหนึ่งปีเนี่ยนะครับผมมองว่ามันก็ยังเห็นแกปที่กว้างมากพอในการที่จะเข้าไปลงทุนได้อยู่นะครับเพราะนั้นภาพรวมเนี่ยผมยังมองภาพตลาดในทิศทางที่เป็นบวกอยู่ครับค่ะถ้าหากว่ามองจากภาพวันนี้เนี่ยนะคะการขึ้นมารอบใหม่มันจะมีการสลับกลุ่มเล่นเพิ่มมากขึ้นไหมคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานจะไปได้ไกลไหมอย่างกลุ่มธนาคารเองที่มาในช่วงของการย่อตัวในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสที่จะไปต่อไหมคะครับจริงๆผมมองว่ากลุ่มพลังงานนะครับยังน่าจะเห็นโมเมนตัมในการจะขับเคลื่อนได้อยู่นะครับเพราะว่าควอเตอร์4ประกาศตัวนี้ออกมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วควอเตอร์1เนี่ยถ้าราคาน้ำมันเป็นแบบนี้นะครับก็ยังน่าจะเห็นตัวผลประกอบการเนี่ยที่ดีอยู่นะครับเพราะนั้นตัวที่ราคายังอันเดอร์แวลูอยู่นะครับก็จะเป็นตัวปตท.หรือปตท.สผ.เนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสที่ถูกขับเคลื่อนให้ปรับตัวสูงขึ้นมาได้กลุ่มแบงก์เองนะครับระยะสั้นนะครับอาจจะมีประเด็นที่กวนใจเข้ามาเล็กน้อยนะครับในเรื่องของตัวแนวทางในการแก้ปัญหานะครับตัวหนี้สินต่างๆซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่เป็นภาระเนี่ยตกมาอยู่ที่กลุ่มแบงค์นะครับแต่ถ้าหากว่าดูในอีกมุมนึงนะครับผมคิดว่า valuation ที่ยังถูกอยู่เนี่ยนะครับผมว่าใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะปรับขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังเริ่มเห็นตัวกลุ่มใหม่ๆนะครับที่มีกระแสเข้ามาขับเคลื่อนนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถูกพูดถึงนะครับในส่วนของตัวภัยแล้งเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไปเช็คปริมาณน้ำในเขื่อนเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ 23% ของความจุนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะส่งผลดีกับหุ้นบางตัวที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำนะครับอย่างเช่นตัว Eastwater นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการปลดล็อกให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้นนะครับในส่วนของพวกการชงกัญชาเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดหุ้นที่สามารถที่จะเกิดแรงขับเคลื่อนเนี่ยได้อีกเซตนึงนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราก็พูดถึงตัว STANะครับที่มีการทำโปรเจกต์นะครับจะมีการทำปลูกไอตัวกัญชงเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งผมว่าก็จะมีหลายๆธีมลงทุนที่น่าสนใจครับครับถามถึงหุ้นมหาชนกันบ้างนะครับ OR คนสนใจกันเยอะนะครับเช้าวันนี้บวกขึ้นมาอีก 5% นะครับกรอบการเล่นเป็นยังไงบ้างครับแล้วตอนนี้เน้นในเชิงเทคนิคอย่างเดียวใช่ไหมฮะครับจริงๆผมมองว่าตัว OR เนี่ยมันเป็นอะไรที่ราคาเนี่ยมันเกิน fair value นะครับเพราะว่า fair value อย่าง Asia Park เราทำไว้24 บาทตอนนี้ก็ถือว่าเกินไปเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าปรับขึ้นมาเนี่ยนะครับผมมองว่าต้องระวังจุดที่เป็นแนวต้านสำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือประมาณ30.5นะครับจริงๆตัวนี้เกิดมาแล้วนะครับที่บอกว่าเป็นแนวต้านที่ต้องระวังก็เพราะว่าถ้าราคาปิดวันนี้นะครับมากกว่า 30.5 นะครับมีโอกาสที่จะเข้าเป็นแคชบาลานซ์ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่บล็อกราคาหุ้นไว้ในช่วงสั้นๆเนี่ยได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตีกับ OR เนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าจะเข้าไปตอนนี้นะครับคงเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งในช็อตเทอมนะครับแต่ถ้าเป็นการซื้อเพื่อลงทุนยาวๆเนี่ยน่าจะรอให้ราคาย่อลงมาสักพักนึงก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปใหม่ครับค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะเริ่มมีแรงขายในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนะคะมีโอกาสไหมคะว่าเม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยจะไหลกลับเข้ามาในทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ผลักดันในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราด้วยอะค่ะครับเราเชื่อว่าน่าจะเห็นภาพแบบนั้นนะครับแล้วก็แรงกระตุ้นที่สำคัญเนี่ยผมมองภาพว่า
ให้การที่โควิดเริ่มที่เป็นอะไรที่ควบคุมได้นะครับมันน่าจะนำมาสู่เรื่องของการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับและลักษณะการฟื้นตัวเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนนะครับทำให้เม็ดเงินเนี่ยนะครับซึ่ง อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าวิกฤตรอบนี้เนี่ยมันต่างจากวิกฤตรอบที่ผ่านมาประการสำคัญคือว่ารอบนี้เนี่ยเม็ดเงินมันล้นระบบนะครับต่างจากรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันขาดเม็ดเงินนะครับหรือสภาพคล่องในระบบเนี่ยมันแห้งมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ภาวะที่เม็ดเงินในระบบมีเยอะนะครับถ้าเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าเม็ดเงินมันพร้อมที่จะไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นครับค่ะมีท็อปพิกไหมคะพี่เทิดคะครับถ้าเป็นท็อปพิกในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเราพยายามเน้นไปหุ้นที่ได้เบนฟิตจากการที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดโควิดนะครับแล้วก็ไปอย่างหุ้นประเภทตัวมินต์นะครับหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงเนี่ยผมว่ากลุ่มพวกการบินอย่าง AOT นะครับก็น่าสนใจนะครับหรือว่าจะเป็นหุ้นที่เป็นท็อปพิกในธีมของไทยแลนด์เนี่ยก็จะเป็นตัว Eastwater นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ใช้ประโยชน์กับพวกกันโฉกเนี่ยก็จะเป็น SCA ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศการลงทุนนะคะที่เริ่มมีสัญญาณที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกแล้วค่ะทั่วโลกเนี่ยนะคะจับตาเกี่ยวกับการติดเชื้อของโควิดรายใหม่นะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมไปมองกราฟจะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการปรับตัวลดลงในหลากหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งของสหรัฐนะคะที่ณปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามเร่งจะฉีดวัคซีนกันแล้วก็ทำให้พยายามที่จะเกิดความเรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่แล้วจำนวนผู้ติดเชื้อมันก็ค่อยๆถอยลงมาใช่ฮะปัจจัยตรงนี้เองมันก็ส่งผลมาถึงบ้านเราด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มที่น่าจะได้รับอานิสงส์หลังจากนี้จากคำแนะนำของพี่เทอร์นะครับจากทางเอเชียพลัสเนี่ยก็คือหุ้นที่อาจจะผ่อนคลายเรื่องของมาตรการจากทางภาครัฐระยะต่อไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงแรมนะฮะมิ้นหรือว่าจะเป็น AOT แล้วก็หุ้นที่มีสตอรี่เฉพาะตัวอย่างเช่นเรื่องของการชงวันนี้เอง STA นะครับมีข่าวออกมาบวกมากกว่า 6.5% ทีเดียวฮะค่ะครับขณะเดียวกันเองนะฮะหุ้นแนะนำรายการเราในวันนี้นะครับยังคงมีเช่นเคยฮะส่วนแรกนะครับมาจากทางบล.ไทยพาณิชย์นะครับเน้นในกลุ่มปิโตรเคมีนะครับ IVL PSL แล้วก็ TTA ครับส่วนทางด้านของฟิลิปนะคะมองไปที่ PTT GC แล้วก็ Global ค่ะขณะที่ UOB Kay Hian นะครับมอง CPF นะครับASL นะคะมองไปที่ตัว CPF เช่นกันนะคะขณะที่กรุงไทยซิมิโก้นะครับเป็น TTA บ้านปูแล้วก็ RS ครับผมค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนะคะที่นำมาฝากกันสำหรับเช้าวันนี้นะคะใครที่มองเป้าหมายการลงทุนคือพอได้ตัวหุ้นไปแล้วก็ไปดูบทวิเคราะห์ไปศึกษานะคะว่าการดำเนินงานเป็นยังไงและแนวโน้มเป็นยังไงบ้างจะได้เลือกช็อปหุ้นได้อย่างถูกตัวนะคะแล้วก็ถูกใจด้วยพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาประเมินกันต่อนะคะว่าภาพรวมณปัจจุบันนี้เราจะมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนอย่างไรกันบ้างค่ะเรื่องของปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับดังนั้นเองการอัปเดตภาวะการลงทุนการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ด้วยนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เองเราจะตรวจสอบกับทางคุณธวัชชัยวงรัตนสิริกุลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนบลจ.บางกอกแคปิตอลนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณธวัชชัยครับครับสวัสดีครับคุณครับคุณแพนครับค่ะคุณธวัชชัยคะมาในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะเริ่มมีข่าวดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่บางครั้งบางทีเราอาจจะหลงลืมปัจจัยเสี่ยงไปด้วยดังนั้นอยากจะให้คุณธวัชชัยคะช่วยมาประเมินกันสักหน่อยไฮไลท์ทั้งข่าวดีไฮไลท์ทั้งข่าวที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในอนาคตนะคะที่นักลงทุนต้องติดตามนะคะครับผมก็เราประเมินแนวโน้มการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกนะครับก็ค่อนข้างสดใสครับผมก็มีอยู่หลายประเด็นที่เป็นปัจจัยบวกที่คอยซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจกจ่ายวัคซีนนะครับแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับที่อาจจะเป็นส่งผลมาจากประเทศสหรัฐเองเขากลับเข้ามาสู่วงเจรจาการค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยดีขึ้นด้วยนะครับในช่วงสั้นๆเนี่ยช่วงวัคซีนที่ยังแจกจ่ายไม่ครบนะครับก็ยังมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคอยสนับสนุนทั้งเศรษฐกิจแล้วก็เซนติเมนต์ของตลาดอยู่นะครับผมส่วนในแง่ของปัจจัยเสี่ยงนะครับก็อาจจะมี 2-3 เรื่องที่ต้องกังวลและจับตาดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหุ้นที่มันขึ้นไปค่อนข้างเร็วนะครับผลประกอบการจริงๆเนี่ยจะเร่งตัวขึ้นไป beat ในตัว expectation ของ valuation ทันหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของบอนด์ยีลด์อเมริกาครับที่ปรับตัวเร่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับถ้าบอนด์ยีลด์ปรับตัวขึ้นมาแรงอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีผลต่อ valuation หรือว่าอาจจะเป็นทางเลือกให้นักลงทุนเนี่ย switching จาก equity เข้ามาที่ตราสารปลอดภัยอย่างเช่นฟิกอินคัมได้เหมือนกันครับ
ครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองจากฟันดัมเบนเทลว่านะครับในช่วงของปัจจัยด้านเศรษฐกิจเนี่ยทั่วโลกเลยโดยเฉพาะฝั่งทางจีนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าหลายคนมองแล้วแหละว่าปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตสูงผ่านมาระยะเวลานึงแล้วนะครับมุมมองของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปไหมฮะครับมุมมองของเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยน่าจะเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลกในปีนี้อยู่นะครับทาง BCAP ประเมินไว้คร่าวๆก็ประมาณ 6.9% นะครับสาเหตุที่การปรับตัวดีขึ้นของจีนเนี่ยหลักๆ ก็สืบเนื่องจากปีที่แล้วครับเขาออกจากช่วงโควิดเร็วกว่าประเทศอื่นๆนะครับหนำซ้ำนะครับเขาก็ยังมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ได้อาจจะเล็กกว่าอเมริกานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นขนาดใหญ่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนะครับแล้วก็ปัจจัยที่สนับสนุนสำหรับปีนี้จริงๆแล้วของจีนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการครบรอบ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับซึ่งก็น่าจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนในประเทศครับค่ะเรามีการประเมินไหมคะว่าอุตสาหกรรมอะไรที่มันผลักดันทำให้เศรษฐกิจจีนมีความน่าสนใจหรือแม้กระทั่งเป็นจุดที่นักลงทุนเนี่ยควรจับตามองและเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะครับผมก็ต้องบอกว่าประเทศจีนเนี่ยนะครับก็ปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจไปค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อก่อนเขาพึ่งพาการส่งออกนะครับปัจจุบันเนี่ยก็แทบจะ 50-50 นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว domestic consumption กับตัวการส่งออกนะครับแล้วไส้ในตัว domestic consumption ของเขาอ่ะนะครับเขาก็เน้นเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกAlibaba พวกTencent หรือว่าแม้แต่ Ant Finance ที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเข้า IPO นะครับผมก็จะเห็นว่ากลุ่ม domestic consumption เน้นเรื่อง innovation หรือ tech เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจในประเทศจีนครับครับดังนั้นเองจากแนวโน้มความสดใสแบบนี้จากปัจจัยต่างประเทศทั้งฝั่งตะวันตกตะวันออกนะครับเราจะมีแนวทางในการจัดสรรปรับพอร์ตช่วงเวลาแบบนี้ยังไงบ้างครับครับก็โดยรวมๆถ้าเกิดว่ามองภาพใหญ่เลยนะครับในแง่ของตัวสินทรัพย์นะครับเราก็ยังคงชอบตัวสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับในแง่ของรีเจียนที่เราชอบเป็นพิเศษนะครับก็คงจะเป็นแถบemerging market นะครับเน้นเอเชียเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันหรือเกาหลีนะครับผมในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็เน้นไปที่ตัวเทคโนโลยีเป็นหลักครับค่ะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะมีคนค่อนข้างกังวลใจอันนี้สอบถามเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่บริษัทเทคโนโลยีหรือว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนเนี่ยบางครั้งบางทีอาจจะมีเรื่องของการปลอมบัญชีหรือแม้กระทั่งเรื่องของผลการดำเนินงานที่อาจจะไม่ได้สดใสอย่างที่เขาประกาศออกมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่นักลงทุนจะต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างคะประเด็นนี้ก็เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นกับตลาดเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจจะรายงานมาไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นภาพไมโครหน่อยในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนนะครับอันนี้ทาง BCAP เราก็แนะนำในแง่ของการลงทุนแบบกระจายนะครับซึ่งทาง BCAP เราเองเนี่ยก็วิธีการลงทุนของเราก็เน้นการลงทุนพวก ETF อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนเนี่ยนะครับก็จะแทบจะกระจายทั่วตลาดจีนอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะมีผลกระทบบ้างในเรื่องของบริษัทที่มีการรายงานผลที่ผิดพลาดแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราก็เชื่อว่าก็ยังให้การลงทุนที่เป็นบวกอยู่นะครับค่ะจังหวะการเข้าช็อปเราจะต้องรอย่อมากไหมคะคือความจริงการมองการลงทุนไอ้นั่นแหละในลักษณะที่เราพยายามที่จะเล่าเรื่องนะครับมันก็เป็นการลงทุนในระยะยาวครับเราเชื่อว่าตีเมติกเนี่ยเรื่องการลงทุนเทคโนโลยีนะครับมันเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วง 5-10 ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแนะนำจริงๆก็เข้าลงทุนได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการลงทุนแบบทยอยลงทุนแบบ DCA เนี่ยก็จะยิ่งดีครับสำหรับนักลงทุนที่มีวินัยแล้วก็ลงทุนในระยะยาวครับครับทิ้งท้ายคุณแนะนำให้นิดนึงครับให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับครับผมก็ทาง BCAP เราก็มีกองทุนที่อยากจะแนะนำ2กองนะครับก็คือตัว China Tech นะครับแล้วก็อีกกองนึงก็คือกอง Nasdaq นะครับล้อไปตาม Nasdaq 100นะครับทั้ง2กองเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อได้ผ่านทางสาขาของธนาคารกรุงเทพนะครับผมค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับค่ะก็ถือว่ากองทุนจีนเนี่ยนะคะถ้าว่าคุณผู้ชมไปตรวจสอบดูหรือแม้กระทั่งใครเนี่ยได้จัดสรรปันพรนะคะเข้ามาลงทุนตั้งแต่ช่วงสักประมาณปีถึง2ปีที่ผ่านมาจะเห็นผลตอบแทนที่เป็นผลตอบแทนที่สดใสเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเขาก็จะเริ่มมองแล้วก็ไฮไลท์ไปที่ประเทศจีนหลังจากที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐเนี่ยเขาเริ่ม
เขาเรียกว่าใกล้จะเต็มมูลค่าเพราะว่าเร่งตัวขึ้นไปค่อนข้างเร็วแล้วแล้วราคาเองถือว่าตอนนี้เองแม้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นมาสูงนะครับแต่ว่าอัพไซด์ก็ยังคงมีอยู่สำหรับหุ้นจีนนะครับและไม่ใช่แค่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคเท่านั้นนะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็สุขภาพในจีนเนี่ยถือว่าเติบโตโดดเด่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถือเป็นช้อยทางเลือกสำหรับการจัดพอร์ตของเราด้วยค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนแบบนี้นะคะนอกเหนือจากการติดตามในรายการ Money Daily แล้วนะคะในวารสารการเงินธนาคารเราก็ได้มีการจัดทำช่องทางซึ่งเป็นสื่อออนไลน์นะคะผ่านทางพอดแคสต์ค่ะ Money and Banking Channel นะคะท่านสามารถเสิร์ชเข้าไปในทั้ง Spotify Apple Podcast SoundCloud แล้วก็ Google Podcast นะคะไปพูดคุยกันเป็นประจำทุกๆวันเลยใครที่สนใจรับชมสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่ Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ของเราได้นะคะเสิร์ชคำว่า Money and Banking Channel ท่านก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ในช่วงเวลาสักประมาณบ่าย2เป็นต้นไปนี่คือเราไลฟ์นะคะส่วนใครที่อาจจะไม่ว่างในช่วงเวลาทำงานนะคะสักประมาณ 4:00 น.เป็นต้นไปค่ะเราก็จะอัปเดตคลิปนี้เข้าไปสู่พอดแคสต์นะคะผ่านช่องทางต่างๆซึ่งท่านก็สามารถที่จะไปฟังระหว่างขับรถทำกับข้าวหรือว่ากินข้าวอยู่นะคะดูซิว่าจะมีไฮไลท์อะไรที่เป็นหุ้นรายวันหรือแม้กระทั่งหุ้นรายกลุ่มอุตสาหกรรมและเทรนด์การลงทุนที่น่าสนใจด้วยครับและนักวิเคราะห์แต่ละท่านนี่ถือว่าเป็นตัวจริงด้วยนะฮะที่จะมาพูดคุยในรายการนะครับลองติดตามกันได้ครับค่ะฝากรายการเอาไว้ด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ 10:05 น.กลับมาพบกันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ